เป็นวันเสาร์ที่บ้านโอ้นะคะอากาศร้อนมากทั้งสัปดาห์เลยนะคะโบจะพาเดินไปข้างหลังบ้างเพราะว่าโบมีอะไรจะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็อากาศที่เนี่ยโดยปกติแล้วนะตั้งแต่โบมาอยู่ที่เนี่ยนะมันจะมีประกาศอากาศร้อนที่ต้องระมัดระวังเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งนะ 2-3 ครั้งก็คือ 2-3 ร้อนที่ผ่านมานะคะรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยอุณหภูมิมันจะอยู่ที่100องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไปนะคะถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยอากาศที่นี่จะอยู่ที่72ถึง85ประมาณนี้นะคะฟาเรนไฮต์ซึ่งถ้าเกิดเกินจากนั้นขึ้นไปแล้วเนี่ยจัดว่าร้อนมากแล้วก็ทางทีวีเนี่ยเขาก็จะมีประกาศให้เตือนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ภายนอกนานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการเขาเรียกฮีทสโตรกภาษาไทยเรียกอะไรอ่ะคืออาจจะแบบเป็นร้อนแดดลมแดดแล้วก็มันก็จะมีอันตรายถึงระบบการทำงานของหัวใจเป็นประมาณนี้ได้ด้วยนะคือบ้านเราไม่มีแบบนี้เพราะว่าบ้านเราอากาศมันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมหรือเปล่าพวกก็ไม่รู้ว่าเรื่องของระบบร่างกายแล้วก็ในเรื่องของการแพทย์ว่ายังไงนะทีนี้เนี่ยวันนี้นะโฟก็เลยจะพาทุกคนมาดูสิ่งนี้แหละนะคะนั่นคืออ่างจากุชี่หลังบ้านป้าโอ๊ตนั่นเองนะคะมันใช้เป็นแบบระบบจากุชี่ที่มันควรจะเป็นอะไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันรั่วแล้วเวลาเปิดระบบจากุชี่เนี่ยให้น้ำมันพุ่งออกมาเป็นเหมือนนวดอะนะมันล้นอ่างแล้วไฟมันจะตัดถึงแม้ว่ามันไม่ล้นแต่ว่ามันจะมีบางช่วงมันก็ตัดพวกก็เลยเลิกใช้มันมาประมาณ 3-4 ปีแล้วอะแต่ว่าจะมีล้างเอาไว้นะคะล้างเอาไว้แล้วก็ลงไปนั่งแช่นะคะนี่นะคะคือสภาพโปตั้งใจว่าจะไม่เปิดแล้วล่ะแต่ว่ามันร้อนมากไม่ไหวก็เลยจะล้างมันนะคะแต่ว่าไม่ได้ล้างวันนี้โปเปิดไว้ให้พวกมดแล้วก็แมลงออกไปให้หมดก่อนก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าถึงจะล้างพรุ่งนี้ก็ยังไม่ล้างอากาศร้อนมากๆเลยยังออกมาอยู่ข้างนอกนานๆแล้วจะเป็นลมเหมือนกันนะก็อย่างที่ดูไปนะคะแล้วทุกคนจะได้เห็นเวลาโปรดล้างอ่างโปรดจะล้างอ่างโชว์ด้วยนะคะอากาศร้อนสำหรับวันนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่108ฟาเรนไฮต์โปรดเทียบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่42องศาเซลเซียสนะคะจัดว่าร้อนมากๆทีเดียวที่บ้านเราเนี่ยมันก็ร้อนใช่ป่ะแต่มันอยู่คือเราอยู่ประจำไงเราก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างมากนักแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่ถึงกับน็อกใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นอะนะเอาล่ะงั้นก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนโอ๊ตล้างอ่างนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนไม่รู้จะเห็นหน้าโพสหรือเปล่านะแดดร้อนมากเลยอะโพสจะล้างอ่างแล้วนะคะอย่าแปลกใจถ้าว่าใส่เสื้อผ้าตัวเดิมนะโบ๊ทไปจกมาจากตะกร้าผ้าเพราะว่าโบ๊ทยังไม่ได้อาบน้ำนะคะตอนนี้ก็สายๆของวันอาทิตย์นะคะแดดร้อนมากนี่คือสิ่งที่โบ๊ทต้องใช้มันเป็นผงเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับไฮเตอร์บ้านเราอ่ะมันเป็นผงกัดขาวนะคะแต่ยี่ห้อนี้ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าซื้อมาแบบถูกๆนะคะแล้วก็แปรงแล้วก็ถุงมือนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเอาสายยางตรงนั้นนะคะข้างบ้านน่ะมืดๆน่ะเพราะใส่แว่นกันแดดด้วยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือเจ้านี่นะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดน้ำได้ด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันนะคะ